ที่ท่านนายกทักษิณจะเข้ามาเยี่ยมที่พรรคเพื่อไทยครับรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้รับความยุติธรรมคืนและสามารถเอาความรู้ความสามารถของท่านมาช่วยเหลือชาติบ้านเมืองนะครับตามช่องทางที่มีอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงคืนความยุติธรรมให้กับนายกทักษิณถึงแม้ไม่ทั้งหมดก็ตามนายกทักษิณนั้นถึงแม้จะถูกจำกัดพื้นที่การเคลื่อนไหวอยู่ถึง17ปีเต็มแต่หัวใจท่านไม่เคยห่างจากประชาชนโดยเฉพาะคนซึ่งมีส่วนร่วมในการสนับสนุนท่านจนถึงวันนี้วันนี้เราดีใจมากที่ทุกคนจะมีโอกาสได้สัมผัสท่านในอีกหลายมิตินะครับเพียงแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะให้ท่านเหนื่อยนักให้ท่านได้ใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่นั้นช่วยชาติบ้านเมืองส่วนที่คนสงสัยว่าท่านป่วยจริงหรือไม่คนที่อายุ70ปีอย่างผมนี่ก็ป่วยอยู่นะตอนนี้นะครับตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จเนี่ยผมไม่ได้มีความสุขและสถานการณ์สังขารก็เปลี่ยนไปเยอะท่านอดีศรเพียงเกตที่แข็งแรงอยู่ก็ต้องไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลตั้ง 3-4 เดือนใครรู้คนเกิน70เนี่ยอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีตลอดเวลาเป็นธรรมชาติแต่ท่านแข็งแรงขนาดนี้ต้องยอมรับว่าคนที่รักท่านและที่ท่านผูกพันด้วยจะรู้สึกมีความสุขและอยากให้ท่านได้ใช้ประสบการณ์ชีวิตบั้นปลายนั้นช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาติบ้านเมืองตามที่หัวใจท่านปรารถนาครับครับไปรักกันแล้วเนี่ยใจมันผูกพันกันว่ายังไงพี่ดีซีไม่ว่ารวมสิ่งเก่าแล้ววันนี้ก็เป็นการรวมผลที่รักพันและพันรักพี่น้องเหล่านี้เนี่ยก็มีมายาวนานถึงแม้อยู่ต่างประเทศแต่จิตใจของท่านก็ยังผูกพันชาติบ้านเมืองพอไปต่างจังหวัดที่เขาเอ่ยชื่อทักษิณคนแก่จะยกมือตบศีรษะมีที่ไหนเขาเอ่ยว่าทักษิณนั้นในตลาดตบศีรษะคนนึกถึงว่าความผูกพันที่พี่น้องประชาชนมีต่อท่านนั้นเกินกว่าที่จะบรรยายไม่มีนักการเมืองคนไหนที่ถูกเอาออกจากอำนาจไปอย่างไม่เป็นธรรมแล้วจะยืนหยัดอยู่ในหัวใจถูกครับมีบารมีห้ามเป้ท่านช่วยคนไทยไม่ได้นะคนอย่างท่านในราชีเดียวก็ไม่ได้นะไปห้ามท่านในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วยเหลือเอาทีเนี่ยเอาวันนี้โอเคแย้งลดลงหรือยุติความขัดแย้งเพื่อจะให้คนไทยได้ใช้ความรักความสามัคคีมาพัฒนาชาติบ้านเมืองนะครับซึ่งประสบการณ์อย่างนี้ผมคิดว่าเป็นคนที่คือเอาตัวเองเข้าแรกเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านได้รับความยุติธรรมกลับคืนระยะระดับหนึ่งเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนที่รักท่านผูกพันกับท่านรู้สึกมีดีใจและมีความกำลังใจและเห็นท่านไปตัดผมก็หน้าตาสดใสผมเชื่อว่าคนเราวัย70กว่านะครับไม่มีอะไรมากกว่าการที่จะอยู่กับครอบครัวมีความสุขทั้งหมด
แต่ท่านนายกทักษิณนอกจากมีครอบครัวมีลูกมีหลานและพี่น้องประชาชนทั้งประเทศก็คือครอบครัวของท่านเพราะฉะนั้นท่านจะมีความผูกพันกับพี่น้องประชาชนทุกคนห้ามท่านคนลำบากนะครับคนเราท่านก็อยากใช้ชีวิตเป็นธรรมดาสามัญที่สุดเท่าทีเดียวแต่ท่านก็ต้องยอมเอาตัวเองเข้าแรกเพราะท่านไม่ชาติท่านไม่เข้าแรกแบบนี้เหตุการณ์ต่างๆก็ถูกเข้าใจผิดขยายต่อเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกฝ่ายครับที่ประชาชนเข้าใจว่าท่านผิดซึ่งไม่ทิ้งหรือเราทิ้งที่แอบท่านเจ้าแต่ก็ยอมเอาตัวเองเข้าแรกเองเพื่อเข้าสู่กระบวนการที่ไม่ยุติธรรมของท่านแต่ท่านก็ยอมเห็นไหมครับคนอย่างนี้ผมว่าหายากที่ยากลำบากเป็นความหวังเล็กลำบากจังเพราะท่านเป็นต้นแบบของการพลิกชีวิตนะครับจากยากลำบากมาเป็นความสำเร็จนะท่านนายกทินี่เป็นต้นแบบของชีวิตในทุกด้านนะก็จากคนจนมาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้ความพยายามนะครับลองผิดลองถูกแต่ขวัญกำลังใจและชีวิตที่ใฝ่ดีต่างหากที่ท่านทำอะไรแล้วก็คิดว่าประสบความสำเร็จในที่อย่างระหว่างท่านเป็นนายกท่านจัดรายการนายกของประชาชนเห็นไหมเอาประสบการณ์ชีวิตมาเล่าให้คนยากคนจนทุกอย่างท่านเป็นคนเอ็นจุดเหตุเป็นคนให้กำลังใจคนดีโอเคในเมื่อท่านนายกทำสิ่ง